ไปดูในส่วนของศิลปินแห่งชาติก่อนนะครับกำปั่นบ้านแท่นซักซ้อมกลอนแห่หลวงนะครับเพื่อที่จะเป็นการแหล่ช่วยเด็กที่ติดถ้ำหลวงต้อนรับนะครับสำหรับการที่หมอภาคและก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยสำหรับพิธีบายสีสู่ขวัญที่จะมีในวันพรุ่งนี้ครับค่ะโรจากโคราชผู้น่ารักคือหมอภาคโลหานชนหุ่นผู้กล้าหมอที่เก่งในปัตตภีมิธรรมดาท่านอาสามุดน้ำเข้าทำไปไปตรวจเช็คเด็กเรา9วันกว่าเฝ้ารักษาหาอาหารนั้นไปให้เหล่าหมูป่าจึงรอดอย่างปลอดภัยภาพที่ชายสลักจิตฟังติดตรึงยังติดตรึงคือมันก็จะเป็นลำดับไปคุณน่ารักคือหมอภาคโลหะชนคุณผู้กล้าชาวไทยและก็ชาวชาติซึ่งแน่นอนว่าได้บุคคลที่ต้องการวันนั่งให้เป็นเศรษฐีมีมังรอบหน้าคุณยาก็คือพิธีบายสีสู่ขวัญที่จะมีกลอนแหล่ฮีโร่ช่วยเด็กติดถ้ำซึ่งพิธีต้อนรับจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 16:00 น.วันพรุ่งนี้ที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีนะครับหรือว่าลานย่าโมรวมศูนย์รวมจิตใจของชาวนครราชสีมาครับทางพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบประกาศเกียรติคุณให้เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงและหน่วยงานต่างๆรวมทั้งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกว่า 1,000 คนที่ร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหา13ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่วนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนครับพร้อมกับระบุหลังฤดูฝนจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจถ้ำหลวงซึ่งมีความลึก10กิโลเมตรอนาคตนั้นจะมีการปรับปรุงถนนทางเข้าวนอุทยานพิจารณายกระดับเป็นอุทยานแห่งชาติส่วนทางด้านนายเอริเฟนเทศนำนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลก่อลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังนำทีมสมาชิกเก็บรังนก28ชีวิตเดินทางไปเก็บรังนกในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตอนนี้เป็นงานรับจ้างชิ้นล่าสุดนะครับก่อนที่จะเดินทางมาร่วมงานเลี้ยงที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่ออกจากถ้ำหลวงณพระลานพระราชวังดุสิตในวันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งกำหนดเก็บรังนกนี้ตอนแรกเนี่ยมีกำหนดวันที่26กรกฎาคมแต่เพื่อให้ทันเดินทางขึ้นกรุงเทพนะครับแล้วก็วันที่30กรกฎาคมนี้ก็จะต้องกลับมาจังหวัดตรังเพื่อรับเกียรติบัตรและเสื้อสามารถกับทางผู้ว่าตรังด้วยครับ